แนวคิดใหม่ๆเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันด้วยมุมมองที่ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและต่างก็มีเอกลักษณ์ของตนดังนั้นการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้คำนึงถึงลักษณะดังกล่าวในฐานะที่เป็นผู้นำการศึกษาครูอาจารย์ต้องยอมรับที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดจากทฤษฎีใหม่ๆที่เข้ามาอย่างมีสติครูต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาจะต้องเรียนรู้วิธีการคิดนอกกรอบและพัฒนามากขึ้นเพราะการเรียนการสอนในยุคใหม่ไม่เพียงแต่สอนนักเรียนแต่ยังต้องดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยวันนี้รายการ Education Today จะพาไปร่วมพูดคุยกับดร.พงษ์พัฒน์อนุมัติรัศกิจอาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและการประเมินผลการสอบผ่านการแสดงแต่ก่อนที่จะไปฟังการสัมภาษณ์เรามีตัวอย่างบางส่วนจากการนำเสนอผลงานผ่านการแสดงในหัวข้อการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะกลองควันจากโรงงานแห่งหนึ่งได้ปล่อยควันพิษลอยสู่อากาศทำให้อากาศบริเวณชุมชนโดยรอบมีการพิษลอยปะปนสะสมและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและคันตามผิวหนังเป็นจำนวนมากเอ้าเจ๊เป็นไรอ่ะเป็นไรไม่รู้อ่ะมันมีอาการเหมือนแบบจะอ้วกตลอดเวลาเหมือนมีอารมณ์ระพีหรืออะไรอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะไม่รู้ผมก็เป็นเหมือนกันมีทั้งคลื่นไส้เป็นผื่นคันเพราะว่ากันว่านะมาจากสารพิษและมลพิษจากโรงงานที่เขาลือกันอ่ะชาวบ้านต้องมารับกรรมแสดงว่าเจ๊เนี่ยเราสารพิษมาเลยมือหัวใช่ไหมเปล่าเมื่อคืนกับติ๊กสีกินเหล้าแข็งเมามากอย่างนี้มันต้องขอสักหนึ่งป้าไปดิอุ้ยไม่น่าใช่เหรอเจ๊อ่ะเราเล่นคือซีเดียนะคือจริงคือเอาจริงแล้วคือไอตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันเหมือนมือเราพิษแยกขาดนี่ก็ไม่รู้มาจากโรงงานมันหรือเปล่าใช่ไหมนี่อะไรของแกเนี่ยสองคนเนี่ยจำนำเหรออะไรจำนำใช่จำนำที่ไหนล่ะเพื่อนบอกว่าชาวบ้านเนี่ยต้องมารับกรรมจากสารพิษใช่ใช่ก่อนหน้านี้โรงงานที่ระเบิดไปเนาะทำให้อากาศไม่ดีเลยนะพวกเราต้องระวังนะเราว่ามันมีส่วนเราก็ต้องไปร้องเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออฉันว่านะเราต้องไปร้องผู้ใหญ่เออความคิดที่ดีนะเราต้องไปร้องเรียนให้ผู้ใหญ่ไปร้องเรียนกับโรงงานไปแก้ไขมันก็ช่วยกันได้ป่ะใช่แล้วไปหาผู้ใหญ่เลยป่ะไปชาวบ้านเดินทางมาที่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อที่ร้องเรียนเรื่องราวต่างๆให้ผู้นำชุมชนทราบเรื่องผู้ใหญ่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 บ้านเราไม่อยู่ไม่อยู่ก็ขึ้นไปเลยนะทำไรก็เช็คเชิญกันก่อนนะขึ้นมามีอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้ผมจะมาร้องร้องว่าอะไรแล้วฉันเหลืออะไรได้ไหมแม่จะไม่ไปได้หรือเปล่าพี่ยาวหยุดไม่ใช่แล้วคนร้องกันพี่ยาวเหรอเออแล้วเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่ยายหนูคันคันหนูคันเขาเมาเออเธอเมาเหรอไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวจ้ะผมมีตุ่มขึ้น2เม็ดตุ่มพี่ใหญ่อ๋อพี่ตุ่มด้วยเป็นอะไรนะคันเป็นพื้นคือมันไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันมาจากโรงงานตรงนั้นหรือเปล่าพี่เหลืออะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่ก็ไปร้องเรียนให้พวกเราเออจะให้ไปร้องเรียนเหรอใช่ได้ๆๆเดี๋ยวผู้ใหญ่ไปร้องเรียนให้เนาะโอเคมาครับๆเราไปกันเลยครับไปผู้นำชุมชนเดินทางมาที่โรงงานเพื่อร้องเรียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดือดร้อนเดือดร้อนเหลือเกินผู้ใหญ่เดือดร้อนหนูเป็นใครล่ะเนี่ยหนูเป็นพีอาร์ของบริษัทนี้ค่ะหนูเป็นพีอาร์เหรอลูกใช่ค่ะพอจะช่วยอะไรลุงได้บ้างไหมตอนนี้คนในหมู่บ้านลุงอ่ะมองนะมันมีควันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขันด้วยขันแล้วก็ไอเนี่ยไอขันนะแล้วก็ไอใช่ค่ะคือคุณลุงใจเย็นก่อนนะคะเออคือหนูทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ใจเย็นอยู่ค่ะแล้วเป็นไงล่ะหนูเดี๋ยวลุงฝากหนูได้ไหมให้หนูทำเรื่องนี้ให้ลุงหน่อยนะได้ค่ะคุณลุงโอเคโอเคเดี๋ยวหนูจะแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะโ
โอเคโอเคเฮ้ยเย็นมาคุณลุงจ้าจ้าจ้าพีอาร์พูดคิดอยู่สักพักแล้วกวาดสายตาไปรอบๆโรงงานจึงเหลือบไปเห็นพนักงานกลุ่มหนึ่งเดินมาถ้าเรามีทีมงานที่สามารถช่วยชาวบ้านได้ทันเวลาอีกอย่างคืออ๋อต้องโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะต้องตั้งทีมออนคอร์บริษัทได้ทำการจัดตั้งพนักงานโรงงานคอยเข้าเวร24ชั่วโมงนั่นคือการออนคอร์ในการสำรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในชุมชนหลังมีเรื่องร้องเรียนออนคอร์สำรวจพื้นที่ต่างๆในชุมชนอย่างละเอียดจนชาวบ้านเห็นความตั้งใจของโรงงานในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่เรามาเราแก้ปัญหาไปเนี่ยควันเพื่อนมันเยอะอยู่เหมือนกันนะถึงแม้มันจะน้อยลงแต่มันก็ไม่ได้อะไรต้องแก้ไขน้ำในถังนี้ก็ขุ่นมากๆเลยอ่ะต้องแก้ไขด้วยกลิ่นก็ไม่ค่อยดีต้องเป็นรายงานบอสนี่พวกแกดูสิตั้งแต่ผู้ใหญ่อ่ะไปร้องเรียนให้พวกเราเนี่ยทางโรงงานมีการแก้ปัญหาให้เราอย่างดีเลยนะทั้งมลพิษเนี่ยก็ลดลงควันไอเสียต่างๆก็ลดลงแถมยังมีบริการตรวจเฝ้าระวังเนี่ย24ชั่วโมงด้วยฉันว่าเขามีความรับผิดชอบมากที่จะแก้ปัญหาของเราในชุมชนนะคือแบบดีมากจริงๆนะเนี่ยแกดูนั่นสิฮะอะไรโรงงานปล่อยควันพิษอีกแล้วเหรอเปล่าคนเป็นงานดีอ่ะงานดีเวอร์โอ้ยอยากพาไปข้าวเย็นที่บ้านจังเลยตั้งแต่อากาศมลพิษไม่มีเนี่ยอากาศดีเนี่ยทำไมปลูกมะม่วงกันเลยนะม่วงอะแรกเลยแหละเบื่อแฉเบื่อค่ะผู้ชายสมัยนี้มากเลยอ่ะหลังจากแก้ไขปัญหาเรื่องควันพิษลอยในอากาศได้แล้ว PR สึกคิดวิธีการต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรกลับมาอีกครั้งทีมงานออนคอร์ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสิ่งที่มันยังเหลืออยู่คือภาพลักษณ์ขององค์กรของเราจะทำยังไงดีอ่ะให้ภาพลักษณ์ของเรามันดีขึ้นสร้างวัดหรอเชยสร้างโรงเรียนโครงการปลูกป่าชี้ได้นะคุยกับท่านประธานดีกว่า PR เข้าไปคุยกับทางผู้บริหารเพื่อเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรเพื่อให้ภาพลักษณ์และความสำคัญต่างๆขององค์กรออกไปในทิศทางที่ดีก๊อปก๊อปเชิญครับท่านประธานคะคือหนูอะมีไอเดียดีๆที่จะบอกท่านประธานแล้วค่ะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรของเราว่าครับคือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะท่านประธานหนูคิดว่าโครงการปลูกป่าหรือโครงการเสริมสร้างการเมืองของชุมชนน่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีในการช่วยชุมชนกับองค์กรเราให้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะผมว่าดีนะครับงั้นคุณอยากไปจัดการขอให้เรียบร้อยแล้วนะดีใจนะคะท่านประธานคุณอยากครับหลังจาก PR เสนอที่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งโครงการปลูกป่าขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้าง
แต่ต้องเร็วมากอากาศก็ดีขึ้นนะลูกนะขัดก็ไม่เคยขัดเลยไอก็ดีขึ้นนะเอาว่าจะเป็นแผลอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเนี่ยจะต้องมาผู้บริหารที่อาร์ซึ่งร่วมปลูกป่าชาวบ้านความสำคัญของชุมชนและองค์กรจึงเป็นไปได้ด้วยดีและภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปก็เป็นไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะต่อดีนะครับเราไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านชักอะไรครับผมชักภาพจอครับก็ดีใจที่ได้ร่วมทำโครงการดีๆกับชาวบ้านคนครับขอบคุณมากค่ะเข้าใจว่าปีนี้ละครเรื่องนี้เป็นละครดีเด่นที่สุดก็ขออนุญาตมอบรางวัลให้สวัสดีครับ Education Today วันนี้นะครับเรามานำเสนอเรื่องของการสอบกันหลายคนเคยได้ยินนะครับเรื่องของการสอบแล้วก็มีทั้งเรื่องของการกระบาดฝนสีดำหรือแม้กับการสอบปากเปล่าวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการสอบด้วยการแสดงนะครับแขกรับเชิญวันนี้นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องเล่าเรื่องก่อนว่ามายังไงครับวิธีการสอบแบบอย่างนี้ต้องเรียนถามอาจารย์โอมนี้ก่อนนะว่าอาจารย์โอมเชื่อมั้ยว่าเนี่ยความรู้ในโลกเรามันมีเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เรากดเข้าไปใน Google เนี่ยเราก็เค้าแทบจะหาความรู้ได้หมดละครับครับเพราะนั้นเวลาที่เราสอนเนาะเราก็จะสอนลักษณะที่เป็น essential เป็นลักษณะที่ให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดที่มันสำคัญในการที่เขาจะเอาไปใช้ชี้นำในการคิดเพราะนั้นระบบการสอนนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วันนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนเป็นผู้ช่วยกันในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับตัวเราเองก็ต้องเปลี่ยนบริบทของเราเนาะจากผู้สอนมาเป็นโค้ชนะครับเช่นเดียวกันครับประการประเมินต้องเรียนอย่างเช่นว่าเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีการประเมินโดยลักษณะประเมินความรู้ของเด็กเมื่อเราสอนเด็กไปเราสอนให้เด็กท่องจำท่องเสร็จแล้วมาฝนมาเขียนตอบนะครับใครตอบได้เยอะใครตอบได้ถูกก็ได้คะแนนมากแต่วันนี้ลักษณะการทดสอบหรือว่าการประเมินลักษณะแบบนั้นมันน่าจะคลี่คลายลงไปหย่อนยันไปเนื่องจากว่าวันนี้เรามีความเชื่อมั่นว่าทักษะสำคัญกว่าความรู้เพราะฉะนั้นไอ้การนำคอนเซปต์ในเรื่องของการแสดงละครเข้ามาใช้ในการประเมินผลนะครับมันจะสะท้อนถึงเรื่องของทักษะของชีวิตและการทำงานซึ่งเรามองไปถึงตรงเอาละครเข้ามาเลยครับครับตัวนี้นี่อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นหลักสูตรของอะไรหรือว่าเป็นวิชาอะไรครับอ๋อตัวครับครับผมสอนในหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะครับนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งมีการแบ่งการสอนนะครับลักษณะการแบ่งการสอนผมก็รับส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ในการประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็เด็กที่อยู่ในห้องเนี่ยประมาณ25คนครับก็มาจากหลากหลายวิชานะครับบางคนก็มาจากนิติศาสตร์บางคนก็มาจากบัญชีบางคนก็มาจากไม่น่าตกใจนะครับผมเรียนนิเทศศาสตร์จบกิจกรรมจบกิจกรรมนะจบกิจกรรมมาเรียนกับเราเพราะนั้นถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายทางวิชาชีพนะครับที่เรียกว่าสหวิทยาการครับอยู่ประมาณสัก10กว่าอะไร10กว่าวิชาชีพที่อยู่ในนั้นมันก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ประเมินน้องในลักษณะขององค์ความรู้ถ้าจะประเมินน้องในลักษณะของทักษะครับเราควรจะมีวิธีการอย่างไรก็มีการตกลงกับน้องเนาะครับตอนที่น้องเข้ามาตอนแรกน้องเค้าก็งงๆมาวันแรกก็ตกลงกันก่อนว่าเฮ้ยจะเรียนแบบไหนเราก็เล่าให้ฟังเราจะเรียนรู้กันแบบนี้ดีไหมน้องก็ตื่นเต้นคือจากเดิมที่นั่งกันเป็นเทอเตอร์เนาะนั่งเป็นคลาสรูมเป็นชั้นๆเราปรับที่นั่งเป็นนั่งวงกลมคุยกันนะครับว่าเขาเรียนรู้เรื่อง PR เนี่ยเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเขามีความรู้ที่เป็นทาสิกโนเลจเขายังไงก็คือความรู้ดิบๆ
ที่เกิดจากทักษะและประสบการณ์วิชาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครรู้อะไรมาบ้างใช่ให้เขาสะท้อนว่าในมุมมองของจิตกรรมเนี่ยมอง PR ยังไงก็คุยกันพอคุยกันเสร็จผมบอกมันก็เกิดมิติขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะถ้าผมประเมินคุณในการสอนกับประเมินคุณในเทคนิคอื่นๆเช่นให้คุณมาเล่าเรื่องให้ฟังหรือคุณมาแสดงละครร่วมกันทั้ง25คนไม่งงเลยครับก็คือหาเขาก็เริ่มดีเบตกันเนาะชีวิตนี้อาจจะไม่เคยขึ้นเวทีมาเลยแต่ของผมมี2คนนะที่อยู่ในห้องผมที่เป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงตัวเอกของช่อง3กับช่อง8เขาก็ตื่นเต้นนะเขาบอกว่าเขาจะเป็นโค้ชให้เพื่อนนะไอเด็กที่จบนิเทศบอกว่าที่จบทางภาพยนตร์เดี๋ยวผมจะเขียนบทให้ไอคนที่จบวิทยุทัศน์บอกเดี๋ยวผมจะเขียนกำกับการแสดงให้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยตื่นเต้นน้องที่อยู่จิตกรรมบอกเรียนรู้ออกแบบฉากครับอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบมันสะท้อนถึงชีวิตประจำวันของเรานะเวลาเราทำงานครับเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราไปนั่งโต๊ะเนี่ยเรานั่งข้างคนที่จบสาขาวิชาชีพอะไรและมีความคิดอย่างไรครับสิ่งนึงที่คนทำงานอาจจะขาดไปก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันการทำละครครั้งนี้ผมว่ามันเป็นการพัฒนาแล้วผมก็เชื่อนะว่าคนที่มาเรียนปริญญาโทไม่ต้องไปให้ความรู้อะไรเขาอีกแล้วเขามีพอแล้วถ้าเขาไม่พอเดี๋ยวเขาก็หยิบเขาก็คว้าจากอากาศได้จาก Google ได้แต่ไอ้การสร้างความพร้อมให้เขาไปเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นพลเมืองมันเป็นเรื่องยากก็เลยคุยกับเขาเขาบอกว่างั้นละครถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นละครแล้วการวัดผลก็จะไม่มีถูกมีผิดแล้วสิครับใช่ครับใช่ไหมฮะเราก็จะดูว่าจะวัดผลแบบยังไงคือพอเราเล่นแสดงละครเสร็จแล้วเนาะก่อนแสดง1เดือนเราก็ไปแอบดูเขามีการแบ่งงานกันยังไงเขามีการแสดงความเห็นกันยังไงเขามีความคิดสร้างสรรค์ยังไงเขามีวิธีหาข้อมูลจากไหนไปดูเรื่องที่ process ครับที่ process เน้น process ครับว่าเขามีกระบวนการอย่างนี้แบ่งงานกันยังไงเอ๊ะเวลาที่เขามีปัญหาเขาแก้ไขปัญหายังไงเราก็แอบถามเขานะจากการที่แต่ละสัปดาห์ที่เจอกันก็จะตั้งวงอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันเขาจะสะท้อนออกมาแล้วไม่น่าเชื่อปกติการเรียนปริญญาโทถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะไม่ค่อยมีรีสปอนส์กับไม่มีฟีดแบ็กกับอาจารย์ผู้สอนแต่คลาสนี้สนุกทุกคนก็จะคอยบอกว่าหนูแก้ปัญหาอย่างนี้หนูมีปัญหาอย่างนี้ไอ้นี่มันช่วยหนูอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยได้มันก็เลยเกิดเป็นทักษะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่21ในเรื่องของทักษะการทำงานและชีวิตที่เน้นในเรื่องของผู้นำและผู้ตามซึ่งผมไม่ค่อยชอบคำนี้นะผมชอบคำว่าผู้นำร่วมผู้นำร่วมนั้นหมายถึงว่าพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามในวางวาระโอกาสวันอันไหนที่เรามีทักษะมีประสบการณ์มีความรู้เยอะเราก็ถัดกันเป็นผู้นำอันไหนเรามีน้อยเราก็ถอยมาเป็นผู้ตามผมเลยเรียกว่าผู้นำร่วมเพราะเราไม่ทักษะของเราบางทีก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็รู้ไม่เท่ากันใช่ครับแล้วบางทีไอ้ความแตกต่างอย่างเงี้ยคิดเนี่ยนะความรู้เนี่ยมันจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับคนที่บูรณาการกันได้ด้วยถูกต้องครับครับแล้วก็ระหว่างที่เขาทำเขาก็จะมีเรื่องของการแบ่งงานมีเรื่องของการเป็นผู้นำร่วมมีลักษณะของการค้นคว้าหาข้อมูลมีเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันยอมรับซึ่งกันและกันโดยเฉพาะที่ผมบอกก็คือมันเป็นสหวิทยาการถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นเรื่องของพหุวัฒนธรรมแต่ละคนที่จบหลักสูตรอะไรมาก็จะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่พอมาทำละครร่วมกันทุกคนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของสาขาวิชาชีพอื่นๆไปในตัวเพียงแต่คอของคอนเซ็ปต์ในการที่ทำงานร่วมกันมันคือละครเท่านั้นเองถูกต้องครับเพราะนั้นคุณจะอยู่ในสาขาตรงไหนหรือจะคอร์สดิสซิปลินก็ได้ถูกต้องครับอย่างที่อาจารย์โอมว่าเราอย่าไปสนใจผลลัพธ์เราสนใจกระบวนการนะครับกระบวนการเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนที่เขาจะมาแสดงละครเราก็ติดตามเขาดูสนสะท้อนของเขาละครแสดงเสร็จเราก็คุยกับเขาก็ได้เรียนรู้อะไรที่น่าสนใจนักแสดงช่องสามที่เป็นผู้หญิงสะท้อนมาเลยว่าเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าคนที่ทำงานเบื้องหลังของการทำละครมีความยากลำบากยังไงวันนี้เขามาเป็นคนทำอยู่เบื้องหลังเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วอยู่ดีๆมาเบื้องหลังเขามาทำเป็นเบื้องหลังอันนี้เราก็ดีใจเนาะที่เขารู้สึกว่าเขาได้มองเห็นตัวตนเขาแล้วก็มองเห็นคนอื่นว่าคนอื่นเวลาที่ทำงานซัพพอร์ตตัวเองเขาทำงานหนักมากขนาดไหนแล้วตัวเองมีชื่อเสียงอย่างนี้แต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงไปให้เกียรติเขาความรู้สึกก็จะฟูถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับนักเรียนทั้งหมดในห้องนี้กี่คนนะทั้งหมด25ครับ25นี่ก็หลากหลายสาขาอาชีพกันหมดเลยประมาณ11 12รายวิชา12วิชาชีพแล้วจะเรามีข้ออะไรที่อาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นเป็นประเด็นไหมครับว่าแบบว่าการมีเรื่องขัดแย้งเรื่องอะไรกันอย่างนี้บ้างไหมครับมันเป็นเรื่องตลกครับเขาขัดแย้งแต่เขาขำเขาไม่เคยโทษกันเลยนะว่าทำออกมาอย่างนี้แล้วออกแบบความคิดอย่างนี้มาเชยอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันว่าเชยแต่เขาก็หัวเราะคือที่ถามนี่ผมว่าเห็นสาขามันฉีกขากันไปมากคราวนี้เวลาที่ถ้าเด็กปอตรีเนาะ
ก็จะเป็นเด็กที่มัธยมขึ้นมาอยู่มหาวิทยาลัยสาขาอาชีพเดียวกันคุยงานในโปรเจกต์ใกล้ๆกันปิยะโทนี่แปลกก็ไปอีกมาไม่รู้ละนิติศาสตร์ไปถึงจนถึงจิตกรรมเพราะนั้นมันต้องมีความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งขำๆเนี่ยอาจารย์เป็นความขัดแย้งที่มีการเข้าใจอ่ะมันไม่ได้นำไปสู่ความทะเลาะวิวาทหรือขัดแย้งเหมือนกับโลกที่เราเห็นเราก็อยากจะเห็นโลกในการทำงานของเราเนาะไม่ได้อยากเอาแต่ได้ใช่ก็คือคโอเคยอมรับในความต่างแต่ว่าความเหมือนเราก็ต้องมีนะเราก็ต้องรับความเหมือนมาแล้วก็ต้องยอมบางเรื่องแต่ที่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่มีความผิดพลาดเขามองเป็นเรื่องสนุกเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ผมพยายามที่จะผลักดันนะให้มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดหลักสูตรหนึ่งผมตั้งชื่อว่าคิดว่านะครับน่าจะเป็นหลักสูตรการบริหารความล้มเหลวอยากให้มีหลักสูตรนี้คือเรียนรู้จากความผิดหวังเรียนรู้จากความล้มเหลวเรียนรู้จากการสิ่งที่เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเบื้องหลังของความเจ็บปวดมันมีให้เราศึกษาได้เยอะโอ้มากกว่าความสำเร็จอีกฮะใช่เพราะความสำเร็จจบแล้วก็จบเลยแต่ไอ้ความยากลำบากเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะชีวิตประจำวันเราเนาะผ่านเรื่องร้ายแป๊บเดียวก็ลืมแต่ความจริงเนี่ยลืมได้แต่ต้องมาถอดบทเรียนใช่เพื่อให้เรามีความกลับมาย้อนดูอย่างนี้ไหมครับว่าใช่ครับเพราะจริงๆพอตอนเราล้มเหลวเราก็จะมองเป็นโปรเซสเลยเหมือนกันครับว่าโปรเซสตั้งแต่เริ่มเอ้ยเราเริ่มมายังไงวะเราตกล่องตรงไหนเราตกล่องตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสำเร็จเนี่ยมันเรียกว่ามันเหมือนจุดพลุนะครับใช่ครับมันอาจจะระเบิดแล้วก็อาจจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมยังแอบอิจฉาคณะสถาปัตย์นะครับที่สถาปัตย์ตรงไหนครับอาจารย์โอ้โหเช่นการทำละครของคณะสถาปัตย์ครับผมเองก็อยากจะเรียนรู้จากอาจารย์อมกันนะว่าไอ้การทำละครของสถาปัตย์เรื่องปี1ถึงปี5เนี่ยครับผลสัมฤทธิ์และกระบวนการมันเป็นที่พึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำละครหรือเปล่าครับจริงๆมันก็มีเรื่องของเป้าหมายแหละครับเป้าหมายก็คือเหมือนกันที่ว่าอยากให้นักศึกษาได้แสดงออกในด้านอื่นบ้างนอกจากศิลปะทางด้านเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรามาเรียนบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเก่งสถาปัตย์คุณไปอ่านหนังสือสถาปัตย์อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องรู้เรื่องของโรงพยาบาลด้วยคุณต้องรู้เรื่องของคุณหมอด้วยคุณต้องรู้เรื่องหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าคุณสนใจจะใส่ใจตัวเองทางด้านศาสตร์อื่นๆแล้วเรียนรู้มันอย่างแท้จริงคุณก็สามารถเรียนรู้ศาสตร์ตัวนี้ได้อย่างนั้นก็เหมือนกันผ่านการทำงานเป็นทีมเหมือนกันครับเพราะว่าปีหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปีหนึ่งอาจจะเล่นดนตรีเก่งมากๆเลยเก่งกว่าปีห้าหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะได้โชว์ออฟบ้างอะไรเงี้ยครับพอปีหนึ่งมาแสดงพี่ปีห้ายอมรับไหมครับยอมรับครับธรรมดาเลยเพราะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการแต่ถ้าเกิดทางศาสตร์ทางสถาปัตย์อ๋อปีหนึ่งปีห้าอาจจะห่างกันหน่อยอันนี้ก็อาจจะพอได้รู้จักกันก็ช่วยเหลือกันได้อะไรเอ๊ะแต่พออาจารย์บอกว่าปี1กับปี5มันต่างกันผมก็เคยได้ยินโปรเจกต์หนึ่งของสถาปัตย์เนาะที่1 + 4 3 + 4 + 1 3 + 2 3 + 2มันยังไงอ่ะครับตอนนี้กลับกันเป็นคนสามารถครับว่ามีการคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ตอนโปรเจกต์4 + 1นะครับก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าการดูแลกันในเรื่องของวิชาการอย่างเดียวมันคงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วปี4เนี่ยกำลังจะไปเป็นปี5เขาได้ทบทวนเรื่องราวของเบสิกหรือยังเขานะฮะปี1ก็ต้องการคนดูแลที่ไม่ใช่อาจารย์บ้างเพราะนั้นมันก็เลยขมวดมารวมกันกับพี่ที่มีความรู้เนี่ยเกือบจะจบปริญญาตรีอยู่แล้วกับน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันเป็นโปรเจกต์ซึ่งตรงนี้ก็จะทางอาจารย์ก็จะมีการแบ่งก็เรียกว่าหน้าที่นะครับอยู่ข้างในเพื่อใหทั้งสองส่วนเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกันอย่างอาจารย์บอกอาจารย์แบ่งหน้าที่นั่นอาจารย์ทำตัวเป็นเหมือนโค้ชเป็นโค้ชครับเหมือนอาจารย์เอ๋เลยครับ ผมก็เรียนแบบเรียนรู้กันมาเนาะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างจริงๆเรื่องการเล่นละครกับการประเมินผลของนักศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีอาจจะเป็นเรื่องพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปไอ้กระบวนการแบบนี้ระดับอนุบาลเขาก็มีแล้ว ครูเขาก็จะให้การบ้านกับเด็กตั้งแต่ต้นเทอมเลยว่าท้ายสุดของเทอมเนี่ยเราจะเล่นละครร่วมกันเด็กเขาก็จะไปดูว่าเขาจะเล่นละครเรื่องอะไรก็จะคุยกันผมว่าตรงนี้เป็นพัฒนาการที่ระบบการศึกษาไทยน่าจะนำมาใช้นะครับมากกว่าการที่มานั่งท่องจำซึ่งผมว่าวันนี้มหาวิทยาลัยศิษย์ก็ก้าวมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับไกลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมของหลักสูตรก็มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยมีความพร้อมในการรองรับในการประเมินลักษณะแบบนี้เรื่องของinfrastructure ต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับก็ได้มีการลงทุนปรับปรุงไปเยอะเรื่องที่3ก็คือเรื่องระบบของการประเมินตอนนี้เราก็ได้ยินของรังสิตเริ่มพูดแล้วว่าเราไม่มีข้อมีการสอบไล่ได้ไหมไม่มีการสอบวัดประเมินผลได้ไหมเราก็เริ่มได้ยินมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เร่งทำก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมของครู
เพราะว่าการสอนในระบบใหม่ที่จะให้ไปบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครูต้องยอมรับว่าบริบทมันเปลี่ยน ครูต้องรับตัวเองต้องมาเป็นโค้ชเรียนรู้เรื่องอื่นๆให้มากขึ้นให้มีความพร้อมการประเมินผลไม่มีใครมาบอกเรานี่ครับว่าจะต้องประเมินแบบไหนต้องวิชานี้ต้องประเมินปัตนัยวิชานี้ต้องปัตนัยการประเมินผลมีเยอะแยะไปหมดนะครับบางวิชาที่คณะที่ผมสอนอยู่เขาก็แบ่งการประเมินนะครับเป็นระยะไม่ไปทิ้งไว้ที่ไฟนอลอย่างเดียวเขาก็มีการทำโปรเจกต์มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการการทำโปรเจกต์ร่วมกันทำโครงการร่วมกันของนักศึกษาเขาก็มีการเก็บคะแนนไปตรงนั้นผมว่าตรงนี้เราต้องเร่งครูให้มีมุมมองมีมิติใหม่ให้เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ก็คืออาจารย์เรียกบอกว่าถ้าเกิดว่าการพัฒนามนุษย์เนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงตอนปลายของมหาวิทยาลัยแค่อย่างเดียวหรือเป็นปริญญาโทที่จะออกไปเป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับสังคมนะครับมันก็คือทั้งขบวนการที่ต้องเริ่มกระบวนการเลยครับอาจารย์แล้วผมก็เชื่อว่าเด็กที่เข้าเป็นเฟรชชี่ของรังสิตเคยมีกระบวนการลักษณะแบบนี้มาก่อนเราต่างหากอย่าทำตัวเป็นศูนย์กลางเราต้องเปิดโอกาสนี่ก็ฝากบอกไปอาจารย์ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับอาจารย์ว่าตัวเองต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เร่งหาความรู้พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะคณะต่างๆนะครับควรจะต้องเร่งเรื่องของการพัฒนาครูให้มาในทิศทางลักษณะใหม่โอ้วันนี้ Education Today นะครับขอบคุณอาจารย์เอมากเลยครับที่ให้เกียรติมาทางรายการอาทิตย์หน้านะครับพบกับคอนเทนต์ดีๆกับการศึกษากับ Education Today ครับขอบคุณอาจารย์โอมขอบคุณครับรายการ Education Today หมดเวลาลงแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นทางสถานีโทรทัศน์ News 1และนี่คืออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU Wisdom TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต